เรากลับมาในสักทีเอ้ยกว่าจะหาทางกลับเจอโอเคก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับซึ่งตอนนี้เราก็อยู่กับ Winter Survival กันเหมือนเดิมนะฮะก็ผมก็ได้เรือลัดเลาะหาทางกลับจนได้นะไอตอนแรกผมกะว่าจะไม่คิดว่ามันจะเจอง่ายขนาดนี้นะครับใช่แล้วมันมีทางไปมันก็ต้องมีทางกลับเอาเป็นว่าเราจะโอเคตรงนั้นเดี๋ยวรอไว้สำรวจแล้วกันนะเออใช่ไว้แบบไปไว้ที่แบบเป็นที่สำรวจแบบอะไรมันดีๆอยู่นี้แต่ทำไมตอนนี้มันลุมสุบเยอะก็แสดงว่าคนตายกันเยอะโอเคเราต้องหาพื้นที่ฟาร์มด้วยแล้วกันนะครับตรงนี้เรายังไม่ได้มาเลยนี่เดี๋ยวนะมันมีมาปลาอยู่โอเคผมกลับบ้านได้ทั้งทีแล้วฮะเดี๋ยวก็ต้องแบบแวะไปที่บ้านแม่งก็เดี๋ยวผมว่าพาร์ทนี้ผมว่าจะมาสร้างบ้านแถวๆนี้แล้วกันเพราะว่าตรงนู้นมันอยู่ไกลเกินแล้วแบบมันข้ามน้ำด้วยผมขี้เกียจแบบเดินข้ามนะแบบมันไกลอะแบบว่าสร้างแถวๆนี้เวิร์กเดี๋ยวหาพื้นที่แบบโล่งๆสร้างกันดีกว่าครับพื้นที่แบบไม่มีอะไรกั้นเออเฮ้ยตรงนี้มีบ่อน้ำพุด้วยเหรอเฮ้ยผมเดินมาผมยังไม่เคยเจอเลยเดี๋ยวผมเจออะไรเจออะไรครับเจออะไรอะไรเอ้ยนี่มันเคยมีคนเฮ้ยว่าสร้างอยู่แถวเนี้ยว่าเวิร์กเลยนะอยู่ใกล้บ่อน้ำพุร้อนด้วยน่าจะไม่หนาวหรือเปล่ามีลวดเหล็กครับมีหนังสุนัขกินจอกด้วยโอเคเดี๋ยวเก็บไว้นี่ก่อนแล้วกันมั้งแบบหัวน้ำหนักผมเต็มคือแบบของแต่ละชิ้นที่มันช่างแบกลำบากซะเหลือเกินเกือบเต็มเลยฮะน้ำหนักตอนนี้ตอนนี้น่าจะอุ่นหรือเปล่าอุณหภูมิเพิ่มไหมแต่อุณหภูมิก็ไม่ได้ติดลบเยอะขนาดนั้นนะติดโอเคยังพออยู่ได้เฮ้ยเดี๋ยวแถวนี้ได้อยู่นะทำบ้านใหม่แล้วใกล้พื้นที่สำรวจด้วยครับตรงนู้นรู้สึกจะมีเป็นเสาสัญญาณอะไรบางอย่างถ้าเราเดินไปเรื่อยอาจจะเจอแบบกับพื้นที่ดีๆหรือเปล่าว่าใช่ฮะหาพื้นที่สร้างบ้านแถวๆนี้ก็เวิร์กเฮ้ยเดี๋ยวน้ำตรงนี้มันกินได้ไม่ใช่หรอใช่เราต้องมีถิ่นฐานที่มันกินน้ำได้นะฮะผมจะไม่กินน้ำแบบอะไรแบบอะไรแบบเราเฮ้ยเดี๋ยวไม่ใช่ละเฮ้ยผมกินน้ำนี่มันลด น้ำมันร้อนเหรอว่าเดี๋ยวผมว่าไม่ใช่ละต้องหาพื้นที่เฮ้ยกินตามลำธารได้ป่ะเฮ้ยชิบแล้วได้ใจอีกแล้วเดี๋ยวผมว่ารู้สึกว่าผมข้ามาป่าแล้วมาป่ามันจะไม่เกิดนะมาเป็นลมมาเจอกันหน่อยนานๆทีจะได้ไฟฮะมาแล้วก็นะพอกคือเราจะไปจิ้มจิ้มทีละครั้งไม่ได้คือเราต้องรอให้มันเข้ามาชาร์จอย่างเงี้ยมันถึงจะแบบของเราจะไม่พังง่ายนะแต่แบบนี้ของจะพังง่ายถ้าสมมติเราไปจิ้มนั่นไงครับจิ้ม2ทีตายเลยบอกเลยครับโคตรโหดกระดูกแล้วก็เนื้อมันมาเราก็รู้สึกว่าเราจะฟาร์มหนังได้ด้วยนะผมลืมไปเราเก็บไปผมไม่รู้ไปทำอะไรนะฮะเอาล่ะเดี๋ยวต้องหาพื้นที่แบบเด่นๆตัวภูเขาหรือเปล่าแบบโอเคว่าตรงเดินเนี้ยดีแต่มันไม่มีน้ำกินนี่สิผมต้องเดินไปกินน้ำแถวๆบ้านเก่าเราหรือเปล่าตรงนั้นน่าจะเวิร์กนะฮะแต่เนี้ยพื้นที่ดีแล้วแบบมันสูงดีแบบใช้ตรงนี้ได้อะโอเคเราจะปักหลักตั้งทางกันที่นี่สักเนี่ยคือผมไม่สร้างบ้านหลังใหญ่นะคือแบบสร้างแค่พออยู่เท่านั้นใช่มันมีพื้นบ้านดีกว่าผมไม่ชอบก็คือพื้นบ้านแหละไม่แบนหรอเชือกโอเคต้องกลับบ้านเก่าก่อนซะละเก็บของที่บ้านเก่าก่อนบ้านเก่าเราเอาละเนื่องจากรู้สึกว่าเอาเจอภาพหลอนอีกวิวทำไมมาปุ๊บเจอภาพหลอนปั๊บเอ้ยกระตะโอเคน้ำก็ซึ่งตอนนี้คือผมกะว่าจะมาสร้างบ้านต่อให้มันเสร็จนะแต่ประเด็นคือผมไปติดอะไรไม่รู้นะรู้สึกจะเป็นทำชาเลนจ์อะไรนี่แหละนะครับคือให้ล่าสัตว์2ตัวมาป่านี่มันเป็นสัตว์หรือเปล่าก็ใช่อ่ะสัตว์ก็คือมันจะลบเขาเรียกว่าของครับนะครับไปก็เลยคือตอนนี้คือผมไม่สามารถสร้างบ้านได้นะมางั้นเราก็ต้องมาล่ามันเสีย
อะไรตัวนี้คงไม่ใช่แบบภาพหลอนนะเฮ้ยอะไรชาร์จธนูไม่ได้มาดิพวกใหม่พวกใหม่พวกใหม่มาดิโอเคอันนี้ไม่ใช่ภาพหลอนนะขอแค่2ตัวแล้วกันเดี๋ยวผมต้องเดินหามาป่ะเริ่มเจอเดี๋ยวเอาใหม่มาพุ่งมาชาร์จหลอนแล้วนี่แต่ยึกยักยกสเตจไม่ได้หมดโอ้ยเดี๋ยวมันเกี่ยวกันหรือเปล่าวะเดี๋ยวมันมีลูกเกี้ยวมาปาดข้างๆอ่ะมันเป็นช่วงเวลาที่มาปาดที่พุ่งเข้ามาจู่โจมหรือเปล่าหรือว่าคิดไปเองเลยโอเคเราเก็บไปเก็บมาหมดเลยแล้วกันตอนแรกกะว่าจะเก็บแค่นี้นะครับโอเคแล้วก็ตอนนี้คือผมสามารถคาบหอกได้ครับแต่มันต้องทำไอ้โต๊ะฮันเตอร์นะครับแต่ตอนนี้คือผมทำไม่ได้มันต้องทำไอ้โต๊ะเรื่อยไม้ก่อนก็คือมันใช้ไม้แพงนะฮะในการทำโอเคตอนนี้ล่ามาป่าก่อนซื้อว่าแถวนี้มันจะมีอีกหนึ่งตัวผมจำได้ตอนนี้ผมเคยเดินเจอครับขอหนึ่งตัวนะไม่ใช่ขอเป็นฟูเฮ้ยเดี๋ยวเสียงมันแถวนี้นะอาเจอแล้วโอเคมานี่มาเลยปรีเฮ้ยเดี๋ยวกี่ตัววะนั่นเฮ้ยมันพุ่งมามันพุ่งมันนั่นแหละขอตัวเดียวที่เหลือเองนอนไปก่อนแล้วกันนะขอตัวเดียวตัวนี้แหละจะพุ่งเมื่อไหร่ก็บอกพี่ด้วยนะนี่มาแล้วฮะไปไหนมาเฮ้ยนี่แหละโอเคสองทีสองจึ๊กครับแค่นี้เราก็แบบรู้แล้วว่าชะตากรรมของเราเป็นไงเห็นหรือเปล่านี่ครับเรียบร้อยเหมือนเป็นชาเลนจ์ให้เราทำนะฮะคือผมบอกเลยว่าถ้าผมเจออะไรแบบนี้บ่อยๆแล้วก็ผมไม่หวังได้ตายแน่โอเคตอนนี้เราก็น่าจะสร้างบ้านเราได้แล้วคือผมเพิ่งสร้างได้ไปนิดเดียวเองนะฮะดูหน้าบ้านบ้านอยู่ไหนบ้านอยู่ไหนเฮ้ยเดี๋ยวผมจะว่าตรงนี้ผมยังไม่ได้เก็บของไว้นี่ว่าใช่ครับนี่เก็บไปของมูลที่เราที่เก็บมาฟังทีหลังครับปีกเฮ้ยมีล็อกปีกด้วยเหรียญนี่คือเอาไปทำอะไรความชิบหายเป็นไรนะออกฟังตอนไหนวะนี่ชิบอูตกใจหรือว่าหมาป่ารู้สึกจะเป็นสตาร์เกอร์นะโอ้ตกใจหมดแล้วก็คือตอนนี้คือหอกผมพังนะน่าจะพังตอนกับสู้กับหมาป่าตอนนั้นนะฮะพังแบบจับเยินวัดไหวแล้วคือตอนนี้หอกผมไม่สามารถที่จะทำมันกลับขึ้นมาได้แล้วโอเคเดี๋ยวไอ้เรื่องหอกไว้ก่อนนะมาทำบ้านเฮ้ยเดี๋ยวนะเฮ้ยหมูป่าอ๋อมาแต่ไหนเดี๋ยวนอกจากหมาป่าแล้วยังมีหมูป่าอีกไงนะคือผมจะอะไรสู้อ่ะมันแอบมาตอนนี้เดี๋ยวนะเฮ้ยขวานตีได้นะแต่กดค้างแล้วตีรัวๆป่ะนี่ตีหมูป่าแบบง่ายๆรู้สึกมันจะติดบั๊กอ่ะแล้วขวานก็พังชิปละขวานพังเอาไรตีมีวุฒอะไรบ้างนะที่ตอนนี้ไม่มีสักอันครับเดี๋ยวรู้สึกมันจะครับขวานได้หินสองครับประเด็นคือหินอยู่ที่ไหนหลังบ้านมีหรือเปล่ามีไหมเอ้ยหินอยู่ไหนสแกนหาหินด่วนเลยหินเอ้ยเจอแล้วโอเคปักไม่รู้สึกมันจะสแกนจะหินอะไรเมื่อกี้เฮ้ยกล่องกวางอะไรอ่ะมีเชือกดอกพิกเอ้ามาที่ไหนครับสแกนเจอกล่องเฉยเอ็กไปติดได้ไงเอ้ยเดี๋ยวมันเห็นแล้วเปล่าไม่น่าจะเห็นวะเดี๋ยวตีข้างล่างได้ป่ะเฮ้ยเดี๋ยวมันเอาเนี่ยเฮ้ยจัดนี่แหละโอเคพังอีกแล้วเดี๋ยวนะบ้านผมยังทำไม่เสร็จเลยไอ้พายุหิมะมาเรียวใจเย็นพวกเดี๋ยวจุดไฟแป๊บนึงจุดไฟแป๊บนึงพวกใจเย็นอยู่นั่นก่อนจุดไฟแป๊บ30วิ
เคบ้านแค่นี้พอกันหนาวเอ้ยเอาเดี๋ยวเดี๋ยวจุดไม่ได้หรอเอาเร็วเอ้ยเดี๋ยวเราต้องทำอะไรปิดฝั่งนี้แล้วฮะหน้าต่างโอ้ทำได้แค่หน้าต่างโอเคต่างปิดแล้วกันเฮ้ยเอาทำไมปิดไม่ได้เฮ้ยมันติดกองไฟหรอว่าใช่เลยเฮ้ยโอเคเดี๋ยวบ้านหลังนั้นเดี๋ยวผมเหลือไว้แค่นั้นก่อนแล้วกันนะประตูเราก็เสร็จเหลือแค่ผนังหน้าต่างที่เดียวนะครับคือตอนนี้คือผมอยากทำโต๊ะเลื่อยไม้แพงเพราะว่าเราจะทำไอ้โต๊ะฮันเตอร์นะครับโต๊ะฮันเตอร์สเตชันแล้วก็คือมันต้องใช้ไม้แพงในการทำโต๊ะนะครับสรุปคือผมต้องไปหาไอ้กาวสติ๊กแล้วประเด็นคือกาวสติ๊กมันจะใช้ไอ้ตัวยางไม้ในการทำกาวสติ๊กนะครับโอเคยางไม้ผมก็ว่ามันน่าจะอยู่ตามต้นไม้นะครับหรือเปล่าเราสามารถแบบตัดไอ้ขอนไม้แบบนี้ได้ไหมที่มีเหตุมันน่าจะมียางไม้หรือเปล่าตัดไม่ได้อะฮะแล้วต้นเล็กอะโอเคไม่ได้เหมือนกันอันนี้เป็นเหตุธรรมดายางไม้หรือว่ามันต้องตัดตามไอ้ต้นไม้จริงๆอะยางไม้เราจะได้ไหมตัดต้นมาเนี่ยยางไม้หายังไงเอ้ยสรุปผมต้องรู้ป่าทั้งป่าใช่ไหมเพื่อจะตัดหายางไม้อย่างเดียวเนี่ยคือผมต้องการแค่สี่อะไรโอ้ยเดี๋ยวลุกวงบอลเลยเนี่ยถ้าเราลองหั่นในท่อนไม้นี่มันจะได้ยังไงป่ะหรือต้องหั่นต่อมันเฮ้ยเจ้าเฮ้ยเอาตัดได้นะตัดแล้วได้อะไรชิปเลยตัดแล้วไม่ได้อะไรตัดทำไมมันมีเนี่ยมันมีแค่เป็นไม้พื้นเฉยๆนะครับเอาแล้วรู้สึกมันจะเห็นภาพหลอนนะไอ้ข้างหน้านี่ภาพหลอนชัวคือตอนนั้นมันไม่มีใช่ไหมเอ้ยเอาละอีกแล้วภาพหลอนคือรู้สึกผมจะได้สกิลเทพขึ้นมาครับคือภาพหลอนซากหลักพังนะครับคือโอเคหมูมันน่าจะไม่มีมาแล้วนะฮะผมน่าจะใส่ตรงนี้ได้แล้วนะเนี่ยคือเหลือชิ้นสุดท้ายแล้วที่ผมยังไม่ได้ประกอบเลยโอ้ขาดเชือกโอเคเอารับเดี๋ยวมาทำให้เสร็จซะเสร็จสักทีบ้านหนึ่งหลังบ้านหลังใหม่ด้วยโอเคครับเฮ้ยเดี๋ยวที่นอนล่ะที่นอนรับเราจะลืมที่นอนด้วยเผื่อเราแวะมานอนแถวนี้นะครับเรียบร้อยฮะเตียงที่อยู่อาศัยใหม่เอาละโอเคเดี๋ยวผมไปหาฝากของแล้วก็ออกไปฟาร์มดีกว่านะครับว่าตรงนี้เรายังเคลียร์ไม่เสร็จเผื่อมันมีกาวสติ๊กลงเหลือสัก3อันตอนนี้คือผมต้องการแค่3อันเท่านั้นครับสำหรับไอ้เจ้ากาวสติ๊กอันนี้มีกล่องให้ฝากของหรือเปล่าเก็บด้วยแล้วกันเดี๋ยวเอาไปฝากที่เดียวกันนะครับอาหารปล่องโอเคตัวนี้อาหารเราไม่ขาดแคลนหรอกนะเดินไปหาเก็บเบอร์รี่กินก็จบเป็นอาหารที่แบบฟรีสไตล์มากนะฮะโอเคตรงนี้มีกล่องครับสรุปคือตอนนี้พื้นผมจะไปไหนไม่ได้เลยใช่ไหมฮะนี่ตัวนี้คือผมมีชาเลนจ์มาให้เล่นอีกแล้วนะฮะเดิน 5,900 เอาละอันนี้แค่จิบจ่อยก็คือมันไม่จำกัดอยู่แล้วไงครับก็เลยแบบเดินเดินไปคือนะโอ้มีอาหารปล่องด้วยนะนาทีนี้เดี๋ยวผมดูเย็บหลบๆซ่อนก่อนตอนนี้หนาวจัดนะครับโอเคแล้วก็ซึ่งตอนนี้มันจะมีเควสเข้ามาด้วยก็คือใช้วิทยุสื่อสารเพื่อหาสัญญาณของตกประเด็นคือผมจะใช้วิทยุยังไงอ่ะผมจะระบุมันยังไงเดี๋ยวนะมันใช้ยังไงเฮ้ยนี่ไงสัญญาณขึ้นเฮ้ยนี่ติดหนึ่งอ่ะขึ้นติดหนึ่งเฮ้ยหรือว่าตกแถวๆนี้เฮ้ยใครส่งแอดดอกมาเดี๋ยวนะคือสัญญาณมันพุ่งขึ้นอ่ะเมื่อกี้เฮ้ยเอ้าเควสหายคือสรุปว่าเราระบุตำแหน่งไม่ได้จีไหมไปฮะก็คือตัวนี้เราจะมาสำรวจกันแล้วคือผมแบบไม่อยากพลาดของอะไรไปต่างๆตรงนี้รู้สึกว่าเราจะเคลียร์หมดนะครับเนี่ยบ้านตรงนี้คือผมอยากมาฟาร์มแล้วก็ประเด็นคือมันมีหมาป่าสรุปจะฟาร์มได้ไหมนี่เฮ้ยมันเดิมนี่เดี๋ยวรู้สึกว่ามันจะมีทางเข้าข้างหลังด้วยนะครับว่าเราไปฟาร์มของดีกว่าคือไอ้
ผมก็อยากได้ไอ้กราฟสติกเนี่ยเตียบเลยคือมันไม่มีหาทางเข้าแบบข้างหลังแล้วกันข้างบนน่าจะมีของป่ามเดินไปแล้วเมื่อกี้ตรงนี้น่าจะขึ้นเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยรู้สึกเห็นหัวข้างบนเฮ้ยเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวอย่าเพิ่งมานะเฮ้ยอย่าเพิ่งมานะเฮ้ยอย่าเพิ่งมานะขึ้นก่อนละเฮ้ยเดี๋ยวอย่าปึ๊กอย่าปึ๊กเฮ้ยมันเห็นอย่าปึ้งอย่าปึ้งใจเย็นๆวิ่งหัวข้างบนว่าเราต้องขึ้นไปตรงนี้ให้ได้นะครับโอ้ยโอ้โหมันเดินขึ้นบ้านมันด้วยนี่บ้านมันเหรอยังไงอะไม่สนอะเอกเดินรุ่งข้ามาฝั่งนี้ดีเอ้ยเอาละฮะโอเคเลยฟาร์มของครับเราต้องไล่จากชั้นล่างขึ้นชั้นบนเสร็จเล็กอาหารป่องเดี๋ยวเอาไว้ก่อนแล้วกันนะครับแบนเนตฮะโอเคเก็บมาให้หมดเฮ้ยเราน่าจะมาฟาร์มแบบนี้ตั้งนานแล้วนะได้หรอโอเคเอาแบตเตอรี่ผมก็จะหมดแล้วนะตอนนี้เสร็จเล็กหนังนี้เรายังไม่ได้ใช้ครับเดี๋ยวผมมาตามหาคาสติกแล้วก็ของที่มันมีค่านะตอนนี้ก่อนอย่างเช่นหอกหรืออะไรก็ได้คือผมอยากได้มากเลยชื่อเดเรียนนะทำไรอ่ะโอ้มีดไอเบ็ดตกไอตัวเบ็ดผมได้เยอะแล้วนะแต่เฮ้ยแบตเตอรี่อุ้ยขอบคุณครับกำลังหาอยู่พอดีเลยโอเคข้างบนเหรียญอย่างเยอะกระทะเอาไปทำไรเฮ้ยมีซุปโอ้ภาพหลอน เจ็บบ่อยเฮ้ยอันนี้ได้เป็นการต้มน้ำหนุนน่าจะใช้ต้มน้ำได้หรือเปล่าเฮ้ยเดี๋ยวอะไรเดี๋ยวมันได้ยินเสียงขึ้นมาข้างบนได้ป่าวโอ้โหได้ยินเสียงเมื่อกี้หลอนเลยใจเย็นนะพวกใจเย็นๆอย่าขึ้นมาล่ะเดี๋ยวนะทำของอยู่อย่าทำให้ตกใจดีได้ยินเสียงเราเปิดนี่ชัวร์เลยครับว่าช่างเขาปลาอะไรอ่ะเขาขึ้นมาไม่ได้หรอกเราไม่สวนน่ะเราทำของอย่างเดียวโอ้ยตกใจหมดเสียงเก็บเสียงหน่อยอันนี้มันนะดีไม่ดีเราอาจจะลงไปไม่ได้เราต้องหาลงที่อื่นเทียนลงบ้านข้างๆก็ได้โอเคไม่เป็นไรอยู่นี่ทางไปต่อของเราเก็บครับบุรีผมไม่เอาผมไม่เก็บโอเคโยกย้ายออกมานี่เราจะไปหอกข้างนู้นแล้วก็เราจะได้ไฟได้ครับโอเคถึงนะฮึบเกาะโอเคแล้วก็เนี่ยมันมีรหัสแถวๆนี้เยอะเลยครับไอ้ตรงถ้ำนั้นผมก็เจอแล้วก็ตรงเนี้ย370อ่ะหรือว่ามันจะมีเป็นแบบตู้เซฟหรืออะไรหรอไอ้ผมได้ยินเสียงอะไรอ่ะไอ้หอกมันอยู่ตรงไหนอ๋อหอกอยู่ข้างบนตรงนี้โอเคเฮ้ย370เดี๋ยวนะอันนี้มันกล่องรหัสอ๋อไม่ใช่เดี๋ยวเนื้อเป็นกล่องรหัสโอเคเก็บอันนี้ถ้วยเรามีเยอะแล้วครับโอ้เป็นหีบด้วยว่ามีรหัสให้เปิดเฮ้ยหรือว่าผมเล่นระดับง่ายมันก็เลยแบบไม่มีรหัสหรือเปล่าเฮ้ยกราวสติก1ชิ้นโอ้ขออีก2ชิ้นครับมีหรือเปล่ามีให้หรือเปล่าเฮ้ยเริ่มหนาวแล้วโอเคเดี๋ยวตรงนี้สามารถพังได้นะครับนั่นไงมาปาดขึ้นมาไม่ได้ดีหอกที่ผมต้องการกลับมาแล้วโอ้โหไปใช้เล่นจนหมดนะครับคือหอกบอกเลยคุณอย่าเอาไปใช้เล่นนะครับแบบแทงกิ้มเล่นๆอ่ะเอาเดี๋ยวหอกอยู่ในหมดไหนเนี่ยมันอยู่ในหมดอ๋อทั้งหมดเลยอ๋อทั้งหมดเลยนะครับโอเคเอาล่ะสุดท้ายหอกผมก็กลับมาเราจะได้มาร่ามาปาดกันสักทีไปมือแล้วก็ต้องใช้ครับเราจะได้เดินไปนู่นมานี่ได้นะครับสรุปตัวนี้ต้องเคลียร์แล้ววะแล้วเดี๋ยวบอกเลยว่าของโคตรดีนะครับแรกได้ของดีคุณต้องฟาร์มเฮ้ยตรงนี้ก็ตรงฝั่งนู้นก็มีบ้านนะครับเฮ้ยเดี๋ยวไปอีกครับไปอีกแต่ผมอยากกลับบ้านด่วนๆเลย
ันนี้คือแบบว่าผมจะแข็งตายอยู่แล้วเรากลับได้ไหมอ่ะโอเคกลับได้อยู่ครับเนี่ยมันมีกงเฮ้ยมีกล่องตับปลูโอเคแล้วก็บ้านหนึ่งหลังครับบ้านอะไรอ่ะมีอะไรนี่ป่ะโอเคไม่มีครับไม่ใช่ครับเอ้าวางไม่รู้ว่าเองจะซุ่มภาพหลอนอีกแล้วแน่หลอนได้หลอนดีนะฮะในช่วงนี้ไม่มีอะไรจะทำก็คือหลอนไปเฮ้ยเขาบอกรูปดวงตาแล้วก็เนี่ยรูปชูเวลน่าจะมีของแถวๆนี้ถ้าเป็นของแล้วก็มันต้องมีรูปกากบาทเอ้ยมีถ้ำเอาละเข้ามามั่วอีกแล้วเฮ้ยเจอห่วงอีกเรียวครับเก็บอ๋อรู้สึกว่าห่องเราเก็บได้แค่3ชิ้นนะฮะโอเคเราเก็บแค่นี้ก่อนแล้วกัน3ชิ้นเราก็เอาฮะเดี๋ยวเราจำไว้ก่อนว่าตรงนี้มันมาได้เอาล่ะตรงนี้เข้าไปได้ครับหั่นมันเลยนี่เดี๋ยวพังก่อนแล้วกันนั่นแหละฮะโอเคเฮ้ยอยู่ในถ้ำนี้อุ่นขึ้นนะครับว่าดีขึ้นไปเปราะหนึ่งอันนี้ออกทางไหนเนี่ยเดี๋ยวนะห้องไหนอะโอ้อยู่ใกล้นี่เองเฮ้ยไม่เห็นเว้ยนี่จะทำอะไรอะผมมีช่องลมเขาด้วยโอเคเดี๋ยวเดินฝั่งนี้ก่อนครับเข้าในถ้ำก่อนเพราะตอนนี้อุณหภูมิผมแบบเอ้าเดินทะลุกันเฉยเลยเฮ้ยแต่น่าใช้เป็นที่อยู่อาศัยได้นะแบบหลบอากาศหนาวหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับแบบตั้งเข็มไฟตัวเนี้ยจบเลยครับว่าเอาละว่าบ้านนี่แหละเป็นที่อยู่ที่ดีที่สุดนะถ้ำก็คืออยู่ไม่ได้ก็คือผมไม่มีต้นดอกยาคือผมทำเตียงไม่ได้ก็สรุปเรามานอนบ้านดีกว่าปลอดภัยแล้วก็จะได้เอาของมาเก็บด้วยนะครับเท่านี้รู้สึกว่าจะทำอะไรลำบากขึ้นเรื่อยๆนะครับเริ่มหลอนนู่นหลอนนี่เข้าไปเรื่อยๆแล้วก็ไม่รู้ว่าอนาคตในภายภาคหน้าเราจะร้อนอะไรต่อกันไปอีกนะครับโอเคก็สำหรับ Winter Survival ในพาร์ทนี้เดี๋ยวผมขออยู่ได้เพียงเท่านี้กันเลยละกันนะครับก็มันมีอะไรให้สำรวจอีกมากมายนะที่ผมยังไม่ได้ไปค้นนะแล้วก็ผมอาจจะต้องแบบไปสำรวจก่อนเดี๋ยวเราค่อยมาทำอะไรนู้นนั่นดีกว่าเพราะว่าตอนนี้คือจะทำอะไรมันก็ลำบากฮะติดตรงนี้ทีนะครับโอเคก็สำหรับพาร์ทนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่ตามและรับชมครับก็เราเจอกันใหม่ในพาร์ทหน้าสวัสดีครับ